่ครับเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับมันน่าสนใจต่างหากหรือที่เรียกว่า fascinating สวัสดีครับผมอาจารย์อาดัมแบรดชอว์กับ Adam Story ประจำวันนี้ในเรื่องเล่าเช้านี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศอินเดียนะครับหรือที่เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟังทันไหม fascinating this story is fascinating มาดูกันนะครับที่โรงพยาบาลในเมืองแบงกาลอประเทศอินเดียมีผู้ป่วยเล่นกีตาร์ขณะกำลังเข้ารับการผ่าตัดสมองครับใช่ครับไม่ได้พูดเล่นครับ I'm not joking A brain surgery patient played the guitar mid operation Operation แปลว่าการผ่าตัด Mid ก็คือกลางการผ่าตัดนั่นแหละนะครับ Mid operation นะครับเรื่องของเรื่องคือศัลยแพทย์อยากจะดูว่าผู้ป่วยยังมีความรู้สึกที่นิ้วมืออยู่หรือไม่ The surgeon ศัลยแพทย์ The surgeon wanted to see อยากจะดูว่า if the patient could move his fingers ขยับนิ้วมือได้หรือไม่ move his fingers รายงานบอกว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวนั้นเข้ามารักษาด้วยอาการผิดปกติที่ประสาทนิ้วมือนิ้วมือซ้ายของเขาขยับได้ยาก he could barely move his fingers on hisleft hand คำว่า left แปลว่าซ้ายครับไม่ใช่ left นั่นคือ left อย่างนี้นะตัดเล็บนะฮะนี่คือ left โอ้ชัดเวอร์ครับก็คือขยับนิ้วมือแทบจะไม่ได้แทบจะไม่คือ barely นะครับจนทำให้แพทย์ตัดสินใจผ่าตัดสมองให้เขาเพื่อที่จะพยายามฟื้นฟูระบบประสาทให้กับเขาครับซึ่งการให้ผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดเล่นกีตาร์นั้นถือว่าเป็นวิธีที่แปลกใหม่คือเขาไม่ค่อยทำกันนะครับแต่อย่างที่เห็นในคลิปการผ่าตัดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ As you can see in the clip, the procedure was successful ที่แปลว่าประสบความสำเร็จ successful ดูจากนิ้วของเขาที่เล่นกีตาร์และโทรศัพท์มือถือได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวประจำวันนี้ของอดัมครับ That is Adam's story for today เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพุธพักกันแหมใหม่ See you again tomorrow สวัสดีครับ